สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับปิ๊กแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอแบบน่าจะเต็มนิดนึงนะคะจริงๆก็ไม่เต็มมากนะคะเพราะว่าไม่ติดคนตะปอมนะคะถ้าติดนี่คือแบบเต็ม 100% เลยนะคะวันนี้สัก 80-90% ละกันนะก็วันนี้นะคะปิ๊กจะมาทำคลิปเกี่ยวกับบอกต่อไอเทมเด็ดนะคะซึ่งทุกตัวเนี่ยปิ๊กได้ลองใช้กับตัวเองกันหมดแล้วแล้วก็วันนี้นะคะในคลิปเนี่ยปิ๊กจะมีทดสอบให้กับทุกคนได้ชมถึงการติดทนของนางด้วยนะคะว่าติดทนได้ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ปิ๊กคิดว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะใครต้องการไอเทมแบบคุมมันติดทนกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็อะไรอีกอะไม่เป็นคราบนะคะก็คงต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆคลิปนี้ปิ๊กว่าจะทำเป็นคลิปสงกรานต์นะคะแต่ว่าดันไม่ว่างเลยนะคะที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะมาว่างวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่12เข้า13แล้วนะคะจริงๆก็เข้า13แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเวลาแบบเที่ยงคืน15แล้ววันที่13ด้วยนะคะปิ๊กก็เลยคิดว่าถ้าทำคลิปสงกรานต์เวลานี้ก็คงจะไม่ทันนะคะเพราะว่ามันก็เข้าสงกรานต์แล้วด้วยนะพี่ก็เลยจัดเป็นคลิปไอเทมเด็ดบอกต่อแบบนี้ดีกว่าเพื่อนๆสามารถนำเครื่องสำอางเหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยหรือว่าจะไปเที่ยวน้ำตกหรือว่าจะไปเที่ยวทะเลก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสงกรานต์เท่านั้นนะคะก็คลิปนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะพี่แค่ตั้งใจอยากจะทำขึ้นมาเท่านั้นนะคะเพื่อบอกต่อเพื่อนๆให้ได้ประโยชน์บ้างแค่นั้นนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าไอเทมตัวแรกนี่คืออะไรนะคะไปค่ะก่อนอื่นนะคะปิ๊กฝากเพื่อนๆกด Subscribe ช่องปิ๊กด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาปิ๊กอัปโหลดคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ทันดูแบบเร็วมากๆเลยนะคะงั้นไปดูไอเทมเด็ดเลยดีกว่าเนาะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะรองพื้นของ Envite นะคะมีชื่อว่า Can't Stop Won't Stop นะคะสีของปิ๊กคือสีเบจนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นรองพื้นสูตรแมตต์นะคะเขาให้การปกปิดถึงขั้น Full Coverage เลยในเรื่องของการคุมมันนะคุมมันได้ค่อนข้างจะดีเลยผ่านไปหลายชั่วโมงอยู่นะคะกว่าความมันจะเกิดขึ้นบนใบหน้าของปิ๊กนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนะติดทนนานมากๆทุกคนคือถ้าเกิดไม่ใช้ Cleansing Water นะคะล้างไม่ออกนะคะใช้แค่น้ำเปล่านี่คือแบบล้างไม่ออกจริงๆนะคะแค่ออกแค่แบบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกันน้ำนะกันน้ำได้ค่อนข้างจะโอเคเลยเดี๋ยวปิ๊กมีทดสอบประสิทธิภาพให้กับทุกคนได้ดูด้วยนะคะแล้วก็ปิ๊กขอแนะนำนิดนึงนะใครใช้รองพื้นตัวนี้นะคะปิ๊กแนะนำว่าให้กดมาแค่พอประมาณก่อนแล้วก็ทาช่วงที่เราจะทาไว้ก่อนนะคะอย่ากดมาแล้วก็ทาทั้งใบหน้าแล้วก็เกลี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเกลี่ยไม่ทันเนี่ยก็จะแอบเป็นคราบนิดนึงนะคะตัวนี้ข้อเสียก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะอีกตัวนึงนะคะเป็นรองพื้นเหมือนกันที่พี่หยิบมานะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ L'Oreal Palette Infallible Pro Matte Foundation นะคะสีของพี่คือ107นะคะตัวนี้ก็กันน้ำได้ค่อนข้างจะดีเลยนะคะไม่แพ้กับตัวตะกี้นะคะแล้วก็เป็นสูตรแมตต์เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะมีความเนื้อเป็นน้ำมากกว่าตัวตะกี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คุมมันค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันนะคะแล้วก็ติดทนนานมากนะคะกันน้ำได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยนะคะแต่นั่นแหละค่ะมีข้อเสียเหมือนกันก็คือว่าเวลาเพื่อนๆบีบออกมาใช่ไหมคะควรที่จะแบบบีบออกมาแค่พอประมาณก่อนแล้วก็ทาแค่ช่วงที่เราทาไว้ก่อนนะคะอย่าบีบออกมาแล้วก็แต้มทั้งทั่วใบหน้านะคะถ้าเราเกลี่ยไม่ทันนะคะก็จะแอบเป็นคราบแบบนิดหน่อยนะคะก็จริงๆไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่มั้งสำหรับปิ๊กทั้ง2ตัวนะคะปิ๊กแนะนำว่าเวลาเพื่อนใช้เนี่ยให้ใช้ฟองน้ำควบคู่กันจะดีมากๆแทนที่จะใช้มืออย่างเดียวนะคะโอเคเนาะเราจะลองพื้น2ตัวนี้นะคะนี่เตรียมมาเรียบร้อยละมาเปิดน้ำเลยขั้นตอนแรกคือให้น้ำไหลผ่านก่อนนะยังโอเคอยู่ทีนี้ก็ถูเลยคิดว่าได้ยังเลยได้แล้วมั้งนี่อันนี้คือเราถูไปเรียบร้อยแล้วนะคะตะกี้รองพื้นยังอยู่เลยโอเคทีนี้ก็เอาทิชชู่ซับผลสรุปคือรองพื้นยังอยู่นะคะโอเคต่อมานะคะเป็นคอนซีลเลอร์กันน้ำค่ะปิ๊กเอามาให้เพื่อนๆเลือกด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะสองตัวนี้ก็กันน้ำได้แบบดีทั้งคู่เลยนะคะเอาที่ตัวแรกก่อนละกันนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Envite HD Studio Photogenic
คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็ติดทนนานมากกันน้ำได้แบบกลางๆนะคะไม่ได้แบบกันน้ำดีเวอร์แต่ว่าถ้าไม่ได้แบบโดนน้ำหนักมากตัวนี้ก็โอเคแล้วนะคะกันน้ำกันเหงื่อได้แบบพอประมาณนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะกันน้ำดีมากค่ะคือตัวนี้เลยนะคะเป็นของคอลเลกชันนะคะตัวนี้มีชื่อว่า Collection Lighting Perfection Concealer นะคะตัวนี้ติดทนนานมากทุกคนปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยกันน้ำนี่โคตรดีมากๆเลยแต่ข้อเสียนะคะถ้าเกิดมีสีผิวแบบประมาณปิกนะคะแนะนำว่าให้เอาเบอร์02หรือไม่ก็03ดีกว่านะคะตอนแรกปิกเอาเบอร์นี้มาก็คือเป็นเบอร์04นะกะว่ามาทาช่วงที่เป็นรอยสิวนะคะแต่ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเขามีการสีดรอปค่อนข้างเยอะเลยพอสมควรนะคะแต่ในเรื่องของการกันน้ำนะยกให้จริงๆเลยนะคะก็คิดว่าจะไปซื้อใหม่นะคะเอาเป็นเบอร์02หรือไม่ก็03เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ดีมากในเรื่องของการกันน้ำนะคะตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งนะคะพอใช้ต่อมานะคะเป็นคอนซีลเลอร์2ตัวนี้นะคะคอลเลกชันกับ NYX นะคะนี่แล้วก็ทามาเรียบร้อยแล้วข้างบนนี่คือ NYX นะคะข้างล่างคือคอลเลกชันเนาะก็เหมือนเดิมเลยค่ะผลลัพธ์ก็คือยังอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะถูเรียบร้อยนี่ผลลัพธ์คือยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะทีนี้ก็เอาทิชชู่ซับนะดูว่าเป็นยังไงบ้างยังอยู่ครบเลยแต่ว่า NYX มีแอบจางลงนิดนึงนะคะแต่ว่าคอลเลกชันนี่คือยังอยู่นะคะโอเคผ่านไอเทมกันน้ำตัวต่อมานะคะเป็นบลัชออนค่ะแต่เป็นบลัชออนแบบครีมเพื่อนๆน่าจะรู้แน่เลยอ่ะก็คือตัวนี้เลยนะคะมีชื่อว่า For You To Love Me More Cream Butt นะคะจะบอกรุ่นนี้สีสวยทุกสีแล้วก็ติดทนนานมากๆเลยในเรื่องของการกันน้ำนะกันน้ำดีเวอร์เป็นไม่อยากเชื่อเลยกันน้ำดีเวอร์จริงๆนะไม่หลุดอ่ะปิ๊กได้ทำรีวิวไว้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกสีที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะไว้ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากดูก็เข้าไปดูได้นะคะในช่องปิ๊กนะคะมีคลิปหนึ่งที่รีวิวเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะคะก็นั่นแหละกันน้ำได้ดีมากเลยถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาลองใช้ดูนะคะสีสวยด้วยติดทนนานมากด้วยแล้วก็กันน้ำได้ค่อนข้างจะดีเลยนะตัวนี้ต่อมานะคะเป็น Love Me More Cream Blush นะคะก็นี่เราก็ทาไปที่แขนเรียบร้อยละทีนี้ก็เปิดให้น้ำไหลผ่านแล้วก็ถูนางโอเคอันนี้คือน้ำไหลผ่านแล้วนะคะต่อมาเราจะถูว่าได้แล้วยังได้แล้วมั้งเนาะโอเคนี่นะคะผลลัพธ์ที่เราถูนางตะกี้แล้วก็เปิดให้น้ำไหลผ่านทีนี้ก็เอาทิชชู่มาซับดูว่าเป็นยังไงบ้างเพอร์เฟคมากยังอยู่นะคะเนี่ยโอเคผ่านต่อมานะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะปิ๊กก็เอามาให้เพื่อนๆเลือกด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะเพราะคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ำนี่คือพอๆกันทั้งคู่เลยนะคะนะคะเริ่มจากตลับสีม่วงเนาะตัวนี้นะคะแอบเย็นนิดนึงนะคะมีชื่อว่า Q Plate Ivory Retouch Oil Control Foundation Powder SPF 30 PA บวกๆนะคะตัวนี้ก็ติดทนค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็คุมมันก็ประมาณนึงนะคะระหว่างวันเนี่ยใช้แล้วหน้าสวยมากหน้าดูผ่องมากๆเลยนะส่วนในเรื่องของการกันน้ำนะคะกันน้ำได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะสีที่พิกใช้นี่คือ B2 นะคะต่อมานะคะเป็นแบรนด์เจ้านางนะคะมีชื่อว่าเจ้านาง Perfect Bright UV 2 Way Powder SPF 20 PA บวกๆๆนะคะปิ๊กใช้ทั้งหมด2เบอร์นะคะก็คือเบอร์02กับเบอร์03นะคะ02เนี่ยปิ๊กจะทาหน้าแก้มนะคะให้มันดูผ่องๆหน่อยแล้วก็เบอร์03เนี่ยเราจะทาแบบกรอบหน้านะคะมันจะได้ดูเป็นมิติหน่อยนะคะแล้วก็ดูหน้าสวยอะไรวันนี้นะคะแต่ปิ๊กขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ใช้แป้งแบรนด์เจ้านางเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้รองพื้นที่ระหว่างวันเนี่ยไม่เป็นคล้ำนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้หน้าของเราดูสวยเด้งตลอดทั้งวันเลยแต่ถ้าวันไหนที่คุณใช้รองพื้นที่
ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่อ่ะมีความเป็นคราบระหว่างวันนะแป้งก็ไม่อยู่นะคะปิ๊กเคยโดนกับตัวแล้วรู้สึกฟีลมากเลยก็เลยกลับมาใช้รองพื้นที่ตัวเองแบบชอบจริงๆนะคะที่ไม่เป็นคราบระหว่างวันหน้าคุณจะดูสวยเด้งมากๆเลยในเรื่องของการกันน้ำนะคะเขาก็กันน้ำได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ปิ๊กคิดว่าคิวเพลทตัวนี้กันน้ำได้ดีกว่านิดนึงนะคะต่อมานะคะเราก็จะวัดเจ้านางกับคิวเพลทนะคะสองตัวนี้ที่เราคิดว่ากันน้ำที่สุดแล้วนะคะนี่ข้างบนนี่ก็คือคิวเพลทนะคะข้างล่างคือเจ้านางนะคะเปิดน้ำไหลผ่านเลยผลลัพธ์คือทั้งสองตัวก็ยังอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแป้งเนี่ยติ๊กไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรือว่ามันจะคงทนเท่ากับรองพื้นนะผลลัพธ์คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเจ้านางก็จะเหลืออยู่เล็กน้อยนะคะคิวเพลทยังเหลือมากกว่านิดนึงนะคะโอเคเนาะผ่านส่วนไอเทมคิวกันน้ำนะคะปิ๊กยกให้แบรนด์พี่น้องฉัตรเลยนะคะว่ากันน้ำแบบดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนเห็นกันไหมนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าLiquid Eyebrow Matte นะคะคือนี่นะคะเจลคิ้วนะคะแล้วก็แปรงนะคะดีมากๆทุกคนจะบอกกันน้ำดีมากๆดีเวอร์ดีแบบไม่รู้จะดียังไงนะคะก็เดี๋ยวพี่มีทดสอบให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะตัวนี้ไปซื้อนะคะราคาไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าอยู่ที่หลักร้อยนะคะดีมากๆตัวนี้ต่อมานะคะเป็นที่เขียนคิ้วของพี่น้องฉัตรนะคะนี่เราก็ทาไว้ที่มือละโอเคเหมือนเดิมเลยนี่ยังอยู่นะคะทีนี้ก็ถูเลยถูจนมือจะแดงแล้วเนี่ยได้แล้วมั้งนี่ผลลัพธ์คือยังอยู่นะคะดีมากซับ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 นี่ยังอยู่นะคะมีหลุดออกแค่นิดเดียวเองเท่านั้นโอเคผ่านต่อมานะคะเป็นไอเทมขนตากันบ้างนะคะจริงๆปิ๊กจะเอามาเพื่อนดูทั้งหมด3ตัวด้วยกันแต่ตัวที่เป็นรุ่นเจ้าหญิงนะปิ๊กหาไม่เจอจริงๆไม่รู้ไปวางที่ไหนแล้วนะคะตัวนั้นกันน้ำได้แบบโอ้ my god จริงๆแบบไม่อยากเชื่อหนักมากนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะ2ตัวที่เราหยิบมาก็กันน้ำได้ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ดีมากเหมือนกันนะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะแบรนด์ Maybelline หมดเลยนะคะตัวหนึ่งมีชื่อว่า Maybelline New York The Hyper Curve Volume Express นะคะตัวนี้ถูกและดีแล้วก็ขนตาเด้งงอนมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกตัวนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้มีชื่อว่า Maybelline The Magnum Big Shot นะคะตัวนี้ก็ขนตาสวยเด้งมากๆเลยนะคะต่อมาเราจะมาทดสอบความกันน้ำของมาสคาร่า2ตัวนี้นะคะข้างบนนี้ก็คือมาสคาร่าหัวสีชมพูข้างล่างคือมาสคาร่าหัวสีทองนะคะอันนี้คือสีทองหรือเปล่าสีทองแล้วมาลองเลยนี่ยังอยู่ครบนะคะทั้งคู่เลยถูไม่ถูถูจนเหนื่อยนะถูจนเนื้อแดงโอเคคิดว่าได้แล้วมั้งมามาดูกันนี่คือผลลัพธ์นะคะยังอยู่ติดทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะซับน้ำนิดนึงชุบยังอยู่นะคะเนี่ยโอเคผ่านมาถึงงานลิปกันบ้างนะคะปิ๊กออกมาเพื่อนๆเลือกด้วยกันทั้งหมด3แบรนด์ด้วยกันนะคะซึ่ง3แบรนด์นี้ก็ติดทนพอๆกันเลยนะคะมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากแบรนด์แรกนะคะก็คือตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของ Sleek นะคะมีชื่อว่า Sleek Matte Me นะคะตัวนี้ก็ติดทนได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะเรื่องการกันน้ำเนี่ยประมาณนึงนะคะถ้าไม่ได้โดนน้ำหนักมากตัวนี้ก็โอเคนะคะตัวต่อมานะคะเป็นของ Wet n Wild นะคะก็คือตัวนี้เลยนะปิ๊กรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่ของเขามั้งปิ๊กไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าทนดีมากเลยกันน้ำดีมากด้วยตัวนี้มีชื่อว่า Wet n Wild Mega Liquid
มตต์ลิปสติกนะคะอันนี้ติดทนดีมากกันน้ำดีเว่อร์เลยแต่แอบหนักปากไปนิดนึงนะคะสุดท้ายก็คือน้องตัวนี้นะคะอันนี้มีชื่อว่ามาริสาคิดเมลแมตต์ลิปคัลเลอร์นะคะนี่ตัวนี้นะคะก็คือสีที่เราทาอยู่ตอนนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือเบอร์03นะคะอันนี้ติดทนดีมากๆกันน้ำดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหนักปากเท่าไหร่ก็โอเคอยู่นะคะต่อมานะคะพิสูจน์ลิป3ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลองให้น้ำไหลผ่านแล้วก็ถูเลยนี่อันนี้คือให้น้ำไหลผ่านแล้วผลลัพธ์คือยังติดอยู่นะคะต่อมาเราก็จะถูเลยนี่คือถูนานป่ะแม่งคิดว่าได้แล้วมั้งเนาะโอเคนี่นะคะได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอากระดาษทิชชู่มาซับนี่ยังติดอยู่เลยอันนี้มีออกเล็กน้อยนะคะสีตัวนี้คงจะเป็นสลีกนะคะโอเคตัวอื่นยังติดดีผ่านต่อมาเป็นงานตาอีกแล้วนะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะพี่ก็เลือกเป็นเพื่อนๆด้วยกันทั้งหมด2แบรนด์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแบรนด์ไหนบ้างนะคะจะบอกว่าติดทนทั้งคู่เลยนะเริ่มจากไลฟ์ฟอร์ดก่อนนะคะอันนี้คือติดทนมากเหมือนกันนะคะแล้วก็กันน้ำประมาณนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้กันแบบหนักมากนะคะแต่ก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงกันน้ำแบบหนักมากๆเลยติดทนมากๆด้วยนะคะก็คือของรีเบคก้าตัวนี้นะคะใครชอบแบบงานแบบกันน้ำแบบหนักๆก็แนะนำตัวนี้นะคะใครแบบต้องการแค่แบบประมาณนึงก็เอาเป็นไลฟ์ฟอร์ดก็ได้นะคะต่อมาเป็นอายไลเนอร์นะคะ2ตัวนี้นะคะรีเบคก้ากับไลฟ์ฟอร์ดนะคะนี่ข้างบนก็เป็นรีเบคก้านะคะข้างล่างคือไลฟ์ฟอร์ดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างผ่านนะคู่โอเคแล้วมั้งผลลัพธ์ก็คือเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะสับก่อนไลฟ์ฟอร์ดมีหลุดไปบ้างเล็กน้อยนะคะแต่รีเบคก้าอันนี้คือแบบยังอยู่แบบติดทนมากๆเลยโอเคผ่านก็จบกันไปแล้วนะคะกับไอเทมที่พี่มาบอกเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะพี่หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคะเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะคะเม้นพี่ถามมาได้เดี๋ยวพี่จะกลับมาตอบให้นะคะวันนี้พี่ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะส่งกลานแล้วเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วจริงๆค่ะบ๊ายบายค่ะ